ู้จักกันอยู่แล้วก็บอสนะครับโอ้ยสแปงกี้นะครับหน้าเดิมครับเพิ่มเติมความน่ารักวันนี้เรามาอยู่กันที่งานมูแพลทอล์คชาริตี้ครับดีรู้สึกดีครับจริงๆเป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ครั้งแรกก็คือเหมือนช่วงนี้เลยแต่2ปีแล้วตอนนั้นซีรีส์ออนอยู่ด้วยตอนนี้ซีรีส์ก็ยังออนอยู่ก็รู้สึกเหมือนแบบย้อนวันวาแล้วก็วันนี้เอาโชว์เดิมของปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมาโชว์ด้วยจริงๆว่าจะโชว์ยืนแต่ว่าอุ๊ยพอนึกกลับไปแล้วเอาโชว์เดิมดีมั้ยโชว์เดิมน่ะไม่เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีจัดงานแบบนี้เพราะว่าแบบการได้พูดเพื่อสร้างอินสไปเรชันหรือว่าการได้พูดเพื่อทำให้ใครสักคนนึงรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในชีวิตมันเป็นงานที่ควรเชื่อชูมันเป็นงานที่ดีอยู่แล้วผมก็ชอบมาพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีครบทุกอย่างหรือว่าได้รับโอกาสง่ายๆเราก็วิ่งตามหาความฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เหมาะมากสำหรับใครที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากได้กำลังใจงานนี้เหมาะมากอาจจะไม่ใช่พวกเราพูดเอาเป็นแขกคนอื่นๆพูดก็สามารถทำให้คุณมีรอยยิ้มแล้วก็สร้างกำลังใจได้เหมือนกันว้าพูดดีปะผมไม่ต้องพูดเลยผมยืนนิ่งๆให้เขาพูดผมก็จะแชร์เกี่ยวกับโอกาสแล้วก็แชร์เกี่ยวกับความฝันสิ่งแรกที่อยากแชร์คือความฝันทุกคนเกิดมาสามารถมีฝันหรือไม่มีฝันก็ได้ขออย่างเดียวขอให้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมามีความสุขกับชีวิตบางคนมีความฝันแต่ก็เป็นทุกข์ซะเหลือเกินบางทีฝันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นฝันที่ทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันมีทุกข์จนเกินไปจะทำให้ระหว่างการใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะงั้นการมีฝันควรบาลานซ์แบบพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าเราควรเดินทางสายกลางนะครับอะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งแรกคือความฝันสิ่งที่สองคือโอกาสผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยทุกคนเลยดีกว่าไม่ได้รับโอกาสที่เท่ากันในบางเรื่องที่ควรจะเท่ากันแต่ก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับโอกาสสำหรับใครที่ได้รับก่อนใครที่ได้รับเนี่ยอยากจะให้แบบรู้สึกว่าคนที่มีโอกาสได้รับนั้นอ่ะอยากให้ทำสิ่งที่ได้รับเนี่ยเต็มที่ทำสิ่งที่ได้โอกาสนั้นให้มีเกิดคุณค่าให้สมกับที่เราได้รับมาเพราะว่ามีอีกหลายคนมากที่ไม่ได้รับโอกาสส่วนคนที่ไม่ได้รับโอกาสก็อยากจะบอกว่าให้สู้ต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็เชื่อมั่นกับความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามเพื่อความฝันสักวันโอกาสก็จะเข้ามาครับผมไม่ต้องพูดเลยผมไม่ต้องพูดเลยโอ้ my god พูดยาวมากชอบไงชอบพูดอะไรที่แบบสร้างอินสไปเรชั่นชมผมก็เล่นๆน่ารักน่ารักตัดเลี่ยนเอาจริงผมก็เขาพูดเรียกว่าเรื่องการทำงานไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องการให้โอกาสผมก็พูดการให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพูดเรียกว่าเหมือนเล่าให้ฟังว่าอดีตที่เคยผ่านมาเป็นยังไงบ้างเหมือนเล่าให้คนฟังว่าต่อให้คุณเป็นอะไรแต่คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้สิ่งที่ทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยมันทำได้ยากอะไรเงี้ยอย่างผมก็เรียกว่าผ่านมาเยอะแล้วก็เรียกว่าทำงานมาหนักหน่วงว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นนักแสดงเป็นศิลปินเนี่ยผมก็ข้อที่ค่อนข้างที่จะโดนมาหลากหลายอย่างเช่นอุ๊ยสมมติว่าเราไม่พร้อมเลยสักอย่างแล้วอยู่ๆเราต้องมาเป็นศิลปินเราต้องทำอะไรบ้างต้องออกกำลังกายหนักมากเรียนการเรียนร้อนเรียนการแสดงนั่นนี่ทุกอย่างคือมันต้องแบบโอกาสมันต้องเหมาะสมมากๆอย่างผมอ่ะก็ไม่ได้อยากมาง่ายๆเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบพอได้โอกาสแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเผื่อๆนึกว่าทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วงการบันเทิงไทยมันแบบว่ามันเปิดกว้างให้ทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นศิลปินหรือใครที่มีความฝันที่อยากจะเป็นดารานักร้องอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนึงโอกาสจะเป็นของคุณแน่นอนอย่างที่ผมเคยได้รับมา